Thank you.
ครับผมนะเฮ้ยแม่ตองจ้าจ้าวันนี้ยังไม่มีเห็นมันเล่าดีจริงๆนะโอ๊ย
ทีมงานของนักรำเมืองเพชรนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกกันบ่อยๆนะครับในส่วนของใครที่ฝ่าฝืนกติกานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนหยิบบุหรี่ขึ้นมาหยิบเหล้าหยิบเบียร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดนตรีหยุดใช่ไหมครับแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นเรียกว่าจุดจับจ้องของสายตาของแต่ละคนนะครับผมนะฉะนั้นแล้วก็เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือกันดีเยี่ยมนะครับเราก็เคลียร์เวทีกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความเร็วรวดด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็จะมีรักไก่ไม่กี่คนหรอกประเภทว่ายืนถ่ายวิดีโอหมดรอบแล้วก็ไม่ลงนะแอดมินเพจก็ไม่ใช่มีไม่กี่คนนะครับผมมีน้อยนะครับแล้วมั้งแต่ก็ยังเลยครับผมยังมีเวลาอยู่โอเคยังมีเวลาที่จะเอาใจแฟนๆนักรำนะครับในบรรยากาศของบัตรธรรมดายังมีจำหน่ายให้อยู่นะครับใช้เวลาให้ซื้อบัตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แกรู้จักกันด้วยฮะผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งของผมเลยเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับวงการระบบเนี่ยนะเมื่อวันที่ผมทำบุญบ้านเมื่อสัก 4-5 ปีที่พ่อแอนเอาของขวัญไปให้เป็นพระบูชาที่ผมยังบูชาอยู่ทุกวันนี้ครับนะแต่ว่าไม่เคยลืมบุญคุณที่ขอแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อรายนามใครก็ตามแต่นะครับรักทุกคนนะครับยิ่งกว่าพี่เบิร์ดที่ผมเนี่ยนะครับมากนะครับเอาล่ะถึงเวลาของรอบบัตรธรรมดารอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานเอาเป็นบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคแต่ว่าเน้นความสนุกสนานกันซะหน่อยนะครับเอาเป็นจังหวะรำวงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย3ชาติสัก2เพลงครึ่งครับในรอบบัตรธรรมดาเชิญจ้าI'm sorry.
เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะมาเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่มีบัตรติดตัวเอามาใช้กันส่วนใครยังไม่มีนะครับไปซื้อกันอีกรอบหนึ่ง20บาทแล้วก็เอากลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันกับน้องๆลำด้านบนเวทีเดี๋ยวหลังจากรอบที่เรากำลังจะ